กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.ภูธิพงษ์ยืนยันพลังประชารัฐยังเหนียวแน่นไร้ปัญหาแยกก๊กเชื่อมั่นพลเอกประวิตรคุมสมาชิกให้โหวตตามมติพรรคได้7:23 น.ฝ่ายค้านผิดหวังมติสภาส่งสารตีความแก้รัฐธรรมนูญชี้เป็นความพยายามถ่วงเวลาของผู้มีอำนาจที่ไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ7:35 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำพร้อมช่วยลดผลกระทบโควิดล่าสุดบอร์ดท่าเรือลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้ารวมกว่า384 ล้านบาทล่าสุด7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาอีสานอากาศเย็นลง 4-6 องศากรุงเทพมหานครอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนร้อยละ10เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup